นี่ทำไมมันมีขางอกมาอยู่ตรงหลังอีก2ขาก็เลยคิดว่าเร็วๆนี้เนี่ยน่าจะได้โชคได้ลาบก้อนโตแน่นอนค่ะเพื่อนบ้านที่รู้ข่าวรีบมาเลยมาขอดูหน่อยเอ๊ะปีใหม่เอ๊ะมันมีอะไรดูแปลกๆไหมหรือสามารถเอาไปเสี่ยงโชคได้ไหมหลังจากนี้นะคะก็จะดูแลน้องปีใหม่เป็นอย่างดีใครมาขอซื้อต่อเสนอเงินจะตั้งราคาเยอะขนาดไหนไม่ยอมขายแน่นอนนะคะในใจก็แอบกังวลเหมือนกันกลัวว่าจะมีคนมาขโมยน้องไปนะคะเพราะว่าตัวเล็กๆด้วยนะคะแต่ว่าถ้าจะขโมยนี่คงยากนิดนึงเพราะต้องผ่านด่านแม่มันก่อนนะพี่แป้งแม่มันห่วงลูกมากแม่มันห่วงมากเลยครับก็ขอให้น้องปีใหม่มีสุขภาพแข็งแรงฮะในปีใหม่นี้ด้วยก็แล้วกันนะฮะนี่แล้วก็ชาวบ้านพอทราบข่าวนี้ก็ตามสูตรตามนั่นเลยฮะต้องมาส่องดูขอโชคขอลาบนะฮะพี่ว่านะข้างบนเนี่ยสองมีสองขาข้างล่างนี่สี่นะฮะอ๋อนี่เป็นเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าหกไม่สองสี่มันเป็นเลขมงคลเป็นช่องเราไงทูฟอร์ยูไงฮะใช่ไม่ได้พูดถึงอะไรเลยเกี่ยวกับอย่างอื่นไม่ได้พูดอะไรไม่ได้ให้แรงบันดาลใจอะไรอย่าเข้าใจผิดนะฮะ